ก็ก่อนที่จะรับชมเนี่ยเราก็มีร้านโลบักเลดดีมาแนะนำนะครับผมนั่นคือร้านไทยบ็อกซ์นั่นเองนะครับผมร้านนี้โลบักเลดดีมากเลยนะครับแอดมินใจดีด้วยนะครับผมนี่เลด4นะครับเป็นเลดแบบจอยกลุ่มนะครับแล้วก็มีเลด6ถึงเลด9เป็นเลดแบบ ID Pass ครับผมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมนะก็ร้านไทยบ็อกซ์นะครับเป็นร้านที่ดีมากเลยนะครับผมนะก็นะครับวิธีการที่จะเข้ามาก็ง่ายครับค้นใน Google ได้เลยครับเจอแน่นอนครับผมนะใครที่จะเข้ามาก่อนก็รบกวนสมัครสมาชิกด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับเติมเงินได้เลยนะครับผมมีเพจDiscord เพจ Facebook เพจทุกอย่างเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมไปเลยก็สวัสดีชาวโลกทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ผมนะครับนายนีโอนะครับผมตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยเชิญกดด้วยนะครับตอนนี้เราก้าวสู่จะใกล้ 1,000 Subscribe แล้วนะครับผมเชิญกดด้วยละกันนะครับก็วันนี้ดูตามต้นคลิปเนี่ยเราจะมารีวิวผลได้กันนะครับผลสติ๊กนะครับผมมันเป็นผลที่ทุกคนมองข้ามแต่ว่าจริงมันโหดมากเลยนะครับผมทางเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าผลสติ๊กค่อนข้างทำมาได้ดีเหมือนกับเกมบล็อกฟุตเลยนะซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับผมก็ผลสติ๊กเนี่ยต้องเท้าความมาก่อนว่าเป็นผลของไอ้นี่เป็นผลของโดฟามิงโก้นะครับผมหกเดี๋ยวลืมชื่อไปแล้วนะครับก็สำหรับผลนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับผมเป็นผลที่โหดใช้ได้เลยนะครับเป็นผลที่การโจมตีก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับสกิลก็มีอยู่ทั้งหมด5สกิลนะครับผมมีสกิลที่เอาไว้ในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับผมก็สะดวกสบายเลยละกันนะครับเราจะมาดูสแต็กที่น้องเขาอัพก่อนนะครับก็อย่างแรกก็ต้องขอขอบคุณน้องก็อดนูฟนะครับผมที่ส่งรหัสมาให้พี่รีวิวผลได้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมนะขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวดูสแต็กที่น้องเขาอัพนะครับน้องเขาจะอัพไปที่เดมอนฟอร์ส 400 แม็กนะครับผมแล้วก็อัพไปที่ดีเฟนส์นะครับแม็กเลยนะครับผมส่วนที่เหลือก็เป็นของยิบย่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลแรกกันก่อนเลยนะครับสกิลแรกก็เป็นสติงบอลเลตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คล้ายๆปล่อยกับเส้นไปข้างหน้านะครับผมส่วนสกิลที่2เนี่ยมันจะเป็นพาราไซต์นะครับซึ่งมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคผมไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรได้เดี๋ยวผมจะลองไปใช้กับพวกตัวพวกนั้นแล้วกันนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับผลสติงนะครับเดี๋ยวเราเดินดูค่า X กันนะครับผมโอเคถ้า X มันจะเป็นปล่อยได้แล้วก็ขึ้นไปแทงอะไรประมาณนี้นะครับผมสุดยอดเลยครับส่วนค่า4นี่น่าจะเป็นได้ร้อนนะครับผมเรียกว่าได้ร้อนนะครับไม่รู้ทุกคนเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าได้ร้อนครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นเส้นได้ที่ติดไฟนะครับส่วนสกิล V ก็จะเป็นสติงโซนนะครับนั่นสร้างเป็นสติงคุมพื้นที่นะครับโอเคใช่เป็นสติงที่สร้างขึ้นมาแบบว่าตอนที่โดปาวิงโก้สู้กับลูฟี่นะครับผมส่วนสกิล F ก็เป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับผมเหมือนกับเกมบล็อกฟุตเลยนะครับก็ใช้ได้เลยเพียงเท่านี้เลยนะครับผมทำไมทุกคนมองข้ามผลนี้พี่ว่ามันโหดมากเลยนะสกิล F ก็จะเคลื่อนที่มันนี้นะครับก็จะเคลื่อนที่พอได้อยู่นะมันก็ประมาณเรือครับประมาณเรือเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีให้ใช้เป็นเวลาของมันนะครับมันจะกำหนดไปเพียง5วิ6วิ10วินะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องก็อดนูฟอีกทีนะครับที่ส่งรหัสให้พี่มารีวิวนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งเครดิตไว้ข้างล่างนะครับส่วนใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe กันด้วยละกันนะครับใครและใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้นายโอขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้า